ขอให้พี่น้องญาติโยมเฮาได้รอสักนิดนึงนะครับรอท่านสสเล่นข้างซ้ายแน่เล่นข้างขวาแน่แล้วให้เป็นแถวอย่าเป็นแถวโค้งๆนี่นะให้เป็นแถวตรงๆนะให้งามๆนะมันสวยงามแก่ผู้พบเห็นคนบางเราผู้ใดไม่เห็นคนว่าโอ้ยซึ่งเป็นคนมีระเบียบดีแท้นะการมีระเบียบบ่งบอกถึงบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีศีลเนาะเป็นที่ยังกระตามเป็นแถวเราเป็นงามหมู่งามตาเราประวัติศิลป์นั่งรับเองก็ดีนั่งสารพัดเองก็ดีคณะสารพัดเองก็ดีเนาะเพราะว่าตามหมายกำหนดการเนาะที่ท่านอาจารย์เลขาเราอาจารย์พักดีเราท่านก็ได้แจ้งไว้ว่า 9:30 นแล้วกระทำในพิธีมาถึงเนาะก็จะเกิดทุกเปลี่ยนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็จะกล่าวเปิดงานในคณะของทีมงานอปตตำบลบ้านดูเราจะมีทำนองในเขตการปกครองของตำบลบ้านเขตตำบลบ้านดูของเราเองก็ดีเราโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านพระครูศรีปริยัติวิทูลเจ้าคณะจังหวัดระดับจังหวัดระดับจังหวัดได้แต่งตั้งให้มาดูแลนะครับท่านก็มีหน้าที่ตำแหน่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดในเขตจังหวัดนะจากนั้นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับก็จะเป็นเรื่องของเจ้าเลขานุการนะคือหลวงพ่ออาจารย์ท่านดีนะประธานที่พักสูงวัดสามป้อมนะครับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการเนาะงานนี้ครับบ่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีคณะสงฆ์นะทั้ง9หมู่บ้านนะทั้ง9วัดนะได้ร่วมกันจัดขึ้นเนาะก็ได้ซึ่งทางตำบลบ้านภูเอกก็ได้ยินข่าวก็ได้ยินข่าวในเรื่องของการทะลุทะลวงในเรื่องของประเพณีเนาะประเพณีวัฒนธรรมก็อยากจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณียุทธศักดิ์ยุทธศักดิ์